เจริญสุขท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันเดือนเกี่ยงดับเดือนเกี่ยงดับวันตั้งวันพวกนี้เป็นต้นไปเป็นเดือนหยี่ออกที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเราตั้งแต่วันเดือนหยี่ออกค่ำเป็นต้นไปเราก็จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเวสสันดรเลสันดอนชาดก13กันเอาก็ได้อยู่13วันเอาฟังวันละกันละกันละกันฟังลีลาสาระของพระธรรมกัตถึกประเภทเป็นประเภทเสียงเทศเสียงน้อยเสียงกลางเสียงใหญ่เป็นโคสัพปมาณิกาหรือเทศเสียงแล้วก็เป็นมรดกศรัทธาทั้งหลายเป็นมรดกตกทอดสำหรับล้านนาไทยเรามาโดยเฉพาะเลยสืบกันมานี่โอ้นับได้เป็นเวลาเมื่อนานคนโบราณแต่ก่อนเพิ่นบ่มีสิ่งเรียกว่านันทนาการอย่างนักในฝ่ายทางโลกเนี่ยก็บ่มีเพิ่นบ่มีร้านอาหารร้านกาฟงกาแฟร้านอะไรต่างๆนานาสิ่งที่พอจะมีก็นี่แหละคือความบันเทิงทางธรรมะการปฏิบัติธรรมการเทศธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งลีลาการเทศธรรมการขับเสียงออกมาจากจิตใจของพระนักเทศสมัยโบราณคนโบราณเพิ่นแต่งไว้ถือว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวล้านนาไทยเรามีถึงทุกภาคในภาคล้านนาเนี่ยภาคล้านนาเรานี่มันมีหลายจังหวัดเชียงรายแพร่น่านทำนองทำเนี่ยเพิ่นมีกู้จังหวัดเนี่ยทางน่านเพิ่นก็มีแหมทำนองนึงทางแป้ก็มีแหมทำนองนึงทางเชียงใหม่เพิ่นก็มีแหมทำนองนึงคนละทำนองเวลาเดินทำสำเนียงต่างๆนานาก็ไปตามสำเนียงของที่เฮาอู้กันเนี่ยเราฟังทำแล้วเราฟังธรรมแล้วจิตใจเราก็สงบจิตใจเราก็เป็นสุขเกิดปิติในธรรมศรัทธาทั้งหลายเกิดปิติในธรรมทำให้จิตใจเนี่ยระงับจิตใจความเล่าร้อนความหุนหันพันแล่นความอย่างต่างๆนะมันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่ทำให้จิตใจของคนลู่เล่าร้อนแล้วก็เป็นเหตุที่ทะเลาะกันทำร้ายกันพิษกันเถียงกันนะมีอยู่ธรรมชาติตัวเนี้ยที่เรียกว่าโทสะโทสะนี่ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นไฟอันหนึ่งเป็นไฟกองหนึ่งไฟทั้งหมดมันมีอยู่3กองคือราคะคิไฟคือราคะโทสะคิไฟคือโทสะโมหะคิกองไฟคือโมหะมันจะแผดเผาร้อนไหม้ในจิตในใจถ้าไฟกองใดกองหนึ่งก็ดีมันลุกขึ้นมาในจิตในใจแล้วก็จะทำให้คนนั้นนะเดือดร้อนและไหม้และทำในสิ่งที่แปลกๆทำในสิ่งที่ปกติจะมาทำกันไฟของเนี้ยก็เรียกว่าโทสะคิโทสคิถ้าเราได้ดับไฟกองนี้ไฟกองนี้เนี่ยมันติดแล้วเนี่ยก็ยังว่ามันติดทั้งในโลกนี้ตัวแล้วก็ถ้าปลาเฮาเนี่ยต้องได้รับความทุกข์ในสัมปรายภพตัวแหมนะคือว่ามันหมดจากแล้วจังหายเป็นเวรเป็นกรรมกันต่อปันไปโอ้ถ้าว่าไฟกองนี้มันแบบไม่ติดแบบไม่อยู่ในจิตในใจศรัทธาทั้งหลายเนี่ยจะบ่มีความทุกข์กันเรียกว่าจะ
ปลดทุกข์ออกไปได้กองใหญ่เลยล่ะกองใหญ่ตึงวันตึงวันนี่โอ้จะหันไปยากการไปการมาการจราจรการยังต่างๆนานาบางทีก็อยู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านใกล้เคียงกันพอไฟตรงนี้มันติดขึ้นมาละโอ้เป็นเรื่องเป็นราวถ้าเป็นไปได้เนี่ยระงับไฟของนี้ได้ศรัทธาทั้งหลายก็จะเป็นความสุขจะมีความสุขนี่ถ้าหากว่าถ้าเอาทั้งศีลทั้งธรรมเป็นตัวตั้งเป็นหลักเอาศีลเอาธรรมเป็นตัวหลักถ้าหากว่าไฟมันจะติดมานึกถึงศีลถึงธรรมในทันทีน่ะอันนี้ก็จะช่วยได้จะช่วยได้แล้วก็จะทำเพื่อทุกข์อันเกิดจากไฟของนี้ที่มันติดแล้วมันลุกมันไหม้มันลามมันพามไปหมดทำเพื่อความฮักความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็หายไปเลยเสี่ยงไปหมดมันถูกเผาถูกไหม้มันฮ้อนมันหายไปหมดตัวเสี่ยงนั่นเอามาช่วยกันเอาปลากันมาช่วยกันระงับดับไฟของนี้คือโทสะโทสะมันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็เกิดขึ้นที่ใจนั่นแหละมันไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นเพราะนั้นเราต้องระมัดระวังใจเราต้องระมัดระวังใจเมื่อมันโทสะนี่มันเกิดขึ้นโดยอะไรโดยนี่แหละโดยสติโดยปัญญาเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสทั้งหลายนี่นะให้มันมีอย่างที่จะเอามันอยู่นอกจากปัญญาเป็นว่าพุทธเจ้าว่านอกจากปัญญาเท่านั้นหรือสมาธิครับสมาธิครับสมาธิกับปัญญาสมาธินี่แปลว่าหัวใจหนิมหัวใจหนิมแต่ว่าไม่ได้หนิมในทางนี้นะแต่ว่าหนิมในทางกุศลบุญคือกุศลเนี่ยมันเข้าคือจับกุศลไว้ท่านนะจับบุญจับกุศลไว้บ่คือมันบ่คือบาปเข้ามาจับบ่คือมีบาปเข้ามาในจิตเนี่ยคือที่สว่าสมาธิเนี่ยและปัญญานี่แหละที่จะมาขับกิเลสได้คือกิเลสนี่มันมีอย่างขับมันได้นอกจากปัญญาพุทธเจ้าว่าอันนั้นปัญญาเพิ่นมีไว้กับไว้ขับกิเลสเมื่อกิเลสมันเกิดเมื่อมันงอกมันเงยเหมือนกับเหมือนกับศรัทธาชาวบ้านที่ทำสวนน่ะบ่คือไม้บ่คือหญ้าอย่างมาขึ้นมาที่เก้าไม้ปลูกผักปลูกไม้ไว้ถ้าหาว่าเอาปล่อยให้หญ้ามันหุ้มก็เปรียบเหมือนกิเลสเหมือนหญ้ามันหุ้มต้นไม้นั่นก็บ่งอกบ่งามบ่มีผลบ่มีดอกบ่มีเม็ดบ่มีหยังสักสิ่งสักอย่างเพราะว่ามันถูกหญ้ามาหุบมันว่าวัชพืชมาลู่แย่งอาหารไปหมดเหมือนกันจิตใจของเขาก็มีวัชพืชเหมือนกันคือกิเลสทั้งหลายมาเกิดจากหลายสิ่งหลายอย่างมันคอยจะมาระงับความสุขมันจะมาแย่งเอาความสุขจากจิตจากใจเอาไปเราต้องมันตรวจมันตราสิ่งที่จะตรวจจะตาได้นั่นก็คือต้องมีสติต้องมีปัญญาเท่านั้นที่จะมากำจัดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ลงไปได้เพราะนั้นถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถูกกำจัดไปจิตใจของคนเราก็จะสงบเย็นความทุกข์ก็จะลดลงครึ่งต่อครึ่งความทุกข์อันเกิดจากโทสะที่มันฮ้อนที่มันไหม้ที่มันเดือดที่มันดานที่มันบุบพ้นค่ามันยะคือกันดำหูน้ำตาย้อยหน้าย้อยตาทุกอกทุกใจผู้จักสุดจักเสี่ยงกับเพราะโทสะตัวนี้ศรัทธาทั้งหลายถ้าเอาช่วยกันระงับเนี่ยบ่ก่อไฟของนี้บ่สุมไฟของนี้ไว้คือลดความโกรธความผิดอกผิดใจนี่ลงไปบ่เอามาใส่ไว้ในใจน่ะอันเนี้ยน่าก็จะได้อานิสงส์บุญจะรักษาเฮาบุญจะตามรักษาเอาเอาขุดมันออกเสียควดมันออกไปเสียบ่ต้องให้มันมาอยู่ในจิตในใจบ่ต้องมาขังมันไว้โกรธกับคนนั้นโกรธเกลียดกับคนนี้มันเป็นอารมณ์เพราะว่ามันเป็นแค่อารม
ที่มันบ่มีความมั่นคงบ่มีที่อย่างที่ลังยั่งยืนมันมาแล้วก็ไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ว่าเราไปเก็บไว้บ่ได้เอาจําไว้บ่ได้มันก็เลยเหมือนกับว่ามันยังอยู่กับเฮาอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นของศรัทธาทั้งหลายได้เจริญทำกรรมฐานนี่แหละแล้วก็ระงับยับยั้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วความสุขก็จะเกิดมีขึ้นเมื่อความทุกข์ลดลงขอเมื่อศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้พบกับสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลมีอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ